สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้เทคนิคในการเขียนมาโครเพื่อที่จะทำตัวออโตฟิตคอลัมน์แบบที่มันฉลาดฉลาดกว่าออโตฟิตแบบปกตินะครับอย่างเช่นอันนี้ผมมีข้อมูลอยู่นีสมมุติว่าผมต้องการออโตฟิตข้อมูลที่อยู่ในคอลัมน์ b จนถึง e ผมก็มาคลิกที่หัวของคอลัมน์นะครับที่ตัว b เนี่ย แล้วก็กดป um ุ่ม shift แล้วก็มาคลิกตัวสุดท้ายใช่ไหมครับแล้วเราก็มาเลือกด้านขอบขอบเนี่ยของคอลัม์ไหนก็ได้นะครับถ้าเราเลือกหลายๆคอลขมอลัเนี่ยสมมติอยู่ตรงนี้พอเราเห็นตัว mouse pointer เปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์แบบนี้เนี่ยเราก็ดับเบิลคลิกไปเลยอันนี้มันก็จะเป็นการ auto fit ตัวคอลัมน์ใช่ไหมครับ แต่ครั้นี้เนี่ยหนึ่งในปัญหาที่เราเจออย่างเช่นเราเกิดมีคอลัมน์อย่างเช่นคอลัมน์ b เนี่ยข้อมูลมันยาวเราบอกว่าให้ออโต้ฟิตแต่ว่าให้ความกว้างของคอลัมน์อย่างเช่นถ้าเราอยากจะเช็คความกว้างของคอลัมน์เรามาคลิกที่ด้านขวามือขอบของคอลัมน์ที่เราต้องการเช็คอย่างเช่นในที่นี้มันจะโชว่วาตัวคอลัมน์ b ของผมเนี่ยมีความกว้างอยู่ที่54.9หรือว่าเท่ากับ556พิกเซลเนี่ย สมมติผมบอกว่าต้องการบอกว่าถ้าคอลัมน์ไหนที่มีค่าเกินซักสมมติประมาณ30แล้วกันนะครับก็ให้มันเซตตัว max column อยู่ที่30บแบบนี้เป็นต้นนะครับสมมตินะฮะว่าถ้าผมบอกว่าทําทการ auto fit แล้วเนี่ยอันไหนที่มีความกว้างเกิน30ก็ให้มันเป็น30ส่วโซนบางคอลัมน์อย่างเช่น auto fit มาเนี่ยผมรู้สึกว่าโดยเฉพาะตอนที่เรามีคอลัมน์ที่เป็นตัวเลขใกล้ๆกันเนี่ย มันออโต้ฟิตแล้วมันดูติดกันมากไปหน่อยนะครับผมบอกว่าพอออโต้ฟิตแล้วนะครับให้มันเหมือนกับว่ามีความกว้างของพวกเนี้ยเพิ่มขึ้นอีกสักหน่อยหนึ่งให้มันดูมีที่หายใจอย่างนี้เนี่ยนะฮะว่าเราจะทำยังไงอย่างเช่นเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์ของมาโครผมอันนี้เดี๋ยวผมทำการออโต้ฟิตพวกนี้แบบปกตินะครับ แล้วก็คอลัมนี้ผมจงใจให้มันเหลือน้อยๆหน่อยอ่าสมมติว่าข้อมูลเรามีแบบนี้ผมสามารถที่จะรันมาโครที่ผมเขียนไว้แล้วโดยการเลือกในช่วงเซลล์ก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปเลือกคอลัมนนะครับเลือกผมบอกว่าเนี่ยตรงนี้ผมเลือกไว้ก็คือคอลัมน์ B เดี๋ยวผมทําแค่คอลัมนซีดและกันแบบนี้แล้วในนี้มีมาโครอยู่แล้วผมกดอ l เทอเรตเอฟแแล้วก็มีอยู่ตัวเดียวเลยสมาร์ทออโต้ฟ,ฟิตนะฮะแล้วก็รัน นะครับครานี้สังเกตนะครับมาดูคอลัมน์แรกก่อนคอลัมน์แรกเนี่ยมันจะมีการ wrap เข้าไปด้วยนะครับจริงแล้วจะให้ wrap หรือไม่ wrap ก็ได้แต่ว่าตัวความกว้างเนี่ยจะ max อยู่ที่แค่30ถ้าอะไรที่เกิน30มันก็จะ wrap ส่วนที่เป็นตัวเลขนะครับอย่างเช่นพวกนี้เนี่ยผมมีการเพิ่มความกว้างของคอลัมน์หลังจากที่มีการ auto fit ไป อย่างเช่นจะเพิ่มอีก1ห,หรือ2ก็ได้ดูคอลัมน์โดเมสติกกับฟอร์เรสละกันนะครับเห็นไหมครับฟอร์เรนอันนี้เป็นผลมาจากออโต้ฟิตปกตินะครับมันจะดูชิดๆหรือว่าผมมาดูโดเมสติกตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับนี่มันจะมีห่างเพิ่มขึ้นเดี๋ยวเทียบ w o r l d w กับโดเมสติกก็ได้อันนี้ผมจงใจออโต้ฟิตตัวโดเมสติกนะฮะเห็นไหมครับอันนี้คือผลจากการออโต้ฟิตแบบปกติแต่ถ้าเราต้องการปรับแต่งนะครับเราจะทํำยังไงนะครับอันนี้เดี๋ยวผมปิด ไฟล์นี้ไปก่อนนะครับที่มีมาโครเนี่ยปิดทิ้งไปเลยไม่ต้องเซฟอันนี้แล้วผมมาเปิดตัว Excel ปกติของผมนะฮะที่มีแค่ตัว Test Data โดยที่ไม่มีตัวมาโครอยู่ข้างในนะครับอันนี้เป็นไฟล์ x l s x แบบนี้แล้วคันนี้มาดูวิธีการเขียนมาโครอย่างแรกนะครับเราต้องมีตัวแท็บที่ชื่อว่า Developer นะครับถ้าไม่มีเนี่ย เราก็ไปคลิกสักตัวหนึ่ง,งเช่นที่โฮมก็ได้นะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ Customize ตัวริบบอนตรงนี้แล้วตรงนี้มันจะโชว์ขึ้นมาเราก็มาติ๊กตัว Developer แล้วก็โอเคไปอย่างเช่นเครื่องผมมีอยู่แล้วมันก็โชว์ Developer อ่าตรงนี้กดโอเคแล้วเราก็มาที่ Developer นะครับ v i t u a l Basic คลิกไปอ่าอันนี้เป็นหน้าตาของโค้ดที่เราจะเขียน ส่วนใหญ่มาโครพวกนี้นะครับเราก็จะต้องสร้างโมดูลขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะฮะคลิกไปโมดูลแล้วเราก็ใส่โค้ดเข้าไปนะครับสมมุติว่าผมบอกว่าซับตัว SmartAutoFit c o คอลัมอย่างนี้แล้วกันนะครับคันนี้มาดูทีละสเต็ปนะครับถ้าเป็นแบบนี้ผมจะบอกว่า selection entire column auto fit เียกใช้ AutoFit ปกติ เดี๋ยวนะครับถ้าเราเขียนโค้ดแค่นี้นะครับรวคาวนี้ผมจะลันโค้ดตัวนี้ผมบอกว่าเดี๋ยวให้ออโต้ฟิตเดี๋ยวอันนี้เพื่อความชัดเจนนะครับผมจะหดคอลัมน์ให้มันเล็กๆนะครับได้ดูผลว่าออโต้ฟิตแล้วเป็นยังไงผมสมมุติว่าคอลัมน์ A ผมไม่เอานะครับผมเลือกแค่ตรงนี้แบบนี้แล้วก็มาที่ฝั่งนี้นะครับกดฟังก์ชันคีย์ F5 ก็ถือว่าเป็นการลันตัวมาโครตัวนี้นะฮะ อ๋ออันนี้ผมพิมพ์ผิดนะครับ n อทายคอลัมน์ต้องไม่มี S นะครับต้องแบบนี้เอาใหม่นะครับกดฟังก์ชันคีย์ F5 อ่าคราวนี้มันก็จะออโต้ฟิตข้อมูลให้เราใช่ไหมครับอย่างเช่นเนี่ยบางคอลัมน์มันยาวมากเราอาจจะกำหนดเงื่อนไขว่าถ้าตัวคอลัมน์ไหนที่ยาวนะครับอย่างเช่นยาวเกิน30เราก็อาจจะมานั่งเช็คตรงนี้ของเราเห็นแอย่างเช่นตรงนี้ ความกว้าง54.9เราก็บอกว่าเนี่ยเราก็เลือกเอาคอลัมน์สมมติว่าผมบอกว่าประมาณ30แล้วกันค่าสูงสุดของแต่ละคอลัมน์ที่จะอยู่ในนี้เนี่ยเราก็สามารถไปเขียนโค้ดเพิ่มเติมนะครับคราน,นี้มาดูลอจิกของโค้ดตรงนี้ผมก็ตั้งตัวแปรขึ้นมา1ตัว max column w i t h a s integer เท่ากับ30แบบนี้ แล้วคันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเขียนลูปเพื่อที่จะลูปตัว selection แล้วก็ดึงค่าออั่น์ออกมานะครับเราก็บอกว่า dim rngs a ตัว range แบบนี้นะครับแล้วก็ for each ตนะัว rng in selection เนี่ยเราก็เขียนโค้ดอันนี้ next by แล้วตรงนี้เดี๋ยวผมจะมีตัวแปรเพิ่มอีกนะครับ อันนี้จะเป็นตัวเก็บว่าความกว้างของแต่ละคอลัมน์ที่เดี๋ยวเราจะลูปเนี่ยมีค่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเก็บไว้ในตัวแปรชื่อนิเลเลนตเวทเท่ากับอันนี้เราบอกว่าคอลัมน์ของตัว rng คอลัมนเนี่ยเราเขียนนี้ได้ rng คอลัมน์ dot คอลัมน์เวทแล้วมาดูเทคนิคการเขียนมาโครนิดหนึ่ง พราะตัวพวกนี้เป็น Object Oriented นเนี่ยบางทีเราคีย์ไปเราก็ไม่รู้ถูกป่ะแต่ถ้าอย่างเช่นอยงนี้ผมคีย์ตัวเล็กหมดเนี่ยตัว proper ty บางตัวนะครับถ้าเราเลื่อนตัวเคอร์เซอร์หรือว่าลูกศรออกจากบรรทัดนะครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยสังเกตว่าบางตัวเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นตัวใหญ่ให้ละคือถ้าเราพิมพ์ตัวเล็กหมดแล้วมันเปลี่ยนเป็นตัวใหญ่เนี่ยแสดงว่าไอตัวไม่ว่าจะเม็ดศรหรือ proper ty พวกนั้นน่ยมีอยู่แล้วตรงนี้ผมก็บอกว่าถ้า Current w i ์วตัวนี้มากกว่าตัว แ c o l ค m ลั w i t h อันนี้ผมพิมพ์บางตัวแล้วกด control space ได้นะครับมันจะเติมให้เนี่ยเดนตัวนี้ n if ผมบอกว่าถ้าตัว Current ตัวนี้มากกว่านะครับผมจะบอกว่าก็ให้ตัว c o คอลัม d t h เนี่ยเท่ากับค่าสูงสุดนะครับตรงนี้ผมก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับเนี่ย เรากำหนดค่าให้ property ตัวนี้อย่างเช่นเดี๋ยวดูนะครับผมจะพิมพนะ์ max column width เนี A ่ย max ขีดล่างแล้วผมกด control space นะครับเนะี่ยมันจะเติมให้เพราะว่าในบริบทนี้นะครับ max ขีดล่างมีอยู่ตัวเดียวเพราะนั้นมันก็จะเติมให้เลยนะีอย่างเช่นโค้ดอันนี้เราก็จะได้ว่าถ้า column width มากกว่า30ก็ให้ค่าเป็น30นั่นเองนะครับคราวนี้ถ้าไม่ใช่นะครับ ถ้าไม่ใช่ผมก็ else ตรงนี้เราก็ก๊อปโค้ดตัวนี้ถ้าไม่ใช่เราก็บอกว่าตัวคอลัมน width เท่ากับ current width สมมุติว่าบวกด้วย2อย่างเช่นคอลัมน์ที่เป็นตัวเลขเนี่ยตัวพวกนี้มันไม่ถึง30แต่ผมพอทําเสร็จต้องการให้บวกเบรกสัก2เนี่ยให้มันดูมีช่องหายใจหน่อยหนึ่งเนี่ยอันนี้คือความหมายของโค้ดอันนี้นะครับ อ่ะคันนี้เดี๋ยวเราลองมาลันดูนะครับอันนี้เดี๋ยวผมสแนปแล้วกันไปแบบซ้ายขวาอ่ะคันนี้ผมก็จะทําเหมือนเดิมเดี๋ยวอันนี้ผมเพื่อความชัดเจนผมทําให้มันดูแบบแบบนี้ก่อนนะครับให้เหมือนกับว่าความกว้างเนี่ยน้อยอยู่ดีแล้วผมก็เลือกที่ต้องการนะครับผมจะมาคลิกฝั่งนี้ที่ตัวมาโครตัวนี้แล้วกดฟังก์ชันคีย์ F5 ก็ได้หรือว่าจะมาอยู่ที่ฝั่งนี้เหมือนปกติแล้วก็มากดอัลเทอร์เน F8 เนี่ย เราก็จะเห็นเนี่ยมาโครที่มีอยู่อย่างเช่นณนตอนนี้มีอยู่ตัวเดียว Smart Auto Fit c ต l อลัมผมก็ลันไปเห็นไหมครับอันนี้เนี่ยมันจะออโต้ฟิตตัวนี้ให้โดยที่ตัวนี้อย่างเช่น s p i d e r m a แตัวนี้เนี่ยมันยาวเนี่ยหรือว่า Mission Impossible มันยาวแต่มันก็จะตัดให้อยู่ที่ความกว้างแค่30เห็นไหมครับตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยบางตัวเนี่ยพารวันตรงเนี้ยก็ หายไปแบบนี้ส่วนตัว Worldwide อะไรพวกนี้นะครับมันก็จะฟิตแล้วก็บวกไปอีก 2, 2> เห็นไหมครับเราก็จะมีช่องหายใจตรงนี้และคราวนี้มาดูเทคนิคเพิ่มเติมนิดหนึ่งสำหรับตัวพวกนี้นะครับเราสามารถที่จะทำเฉพาะบางคอลัมน์ก็ได้อย่างเช่นผมบอกต้องการ Auto fit B, ออโต้ฟิตคอลัมน์ B กับคอลัมน์ดเนี่ยผมก็คลิกที่ B แล้วก็มาคลิกที่ D แบบนี้แล้วถ้าเดี๋ยวรันตัวนี้นะครับ a l t e r n a t e F8 เนี่ย มันก็จะออโต้ฟิตแค่คอลัมน์ b กับ D เท่านั้นนะครับลัน,นเห็นไหมครับคอลัมน์อื่นเนี่ยไม่ออโต้ฟิตนะพอโค้ดเราเขียนอย่างงี้อาานันนี้เพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งสมมุติว่าอันที่ตัว max width เนี่ยที่เรากำหนดให้เป็น30เนี่ยเราต้องการให้คอลัมน์นี้มีการ wrap แล้วกันเพื่อจะโชว์ค่าเป,เป็นมากกว่า1บรรทัดเนี่ยเราก็มาแก้โค้ดตรงนี้ได้ อย่างเช่นที่ผมบอกมันจะเป็นอารมณ์คล้ายๆอย,าอย่างเช่นผมเลือกคอลัมน์บคลิกขวา Format c e l l เนี่ยแล้วก็ให้มัน Alignment ให้มีตัว Wrap Text แบบนี้นะครับแล้วก็โอเคเนี่ยเห็นไหมครับอย่างเช่น Spider-Man ตัวนี้ก็จะมีการ Wrap ขึ้นมาเป็น2บรรทัดมิช s ั่น Impossible เนี่ยมาดูว่าตัวพวกนี้เราจะเขียนเข้าไปในตัวมาโครยังไงนะครับเดี๋ยวผมกดผมกด c o นโทย้อนกลับมาก่อนอ่า เราจะได้เป็นแบบนี้นะครับอ่าครานี้ตรงนี้เราก็ใช้โค้ดว่าตรงนี้ตรงนี้ก็บอกว่าเรากำหนด property webtrack ให้เท่ากับ true แค่นี้เองนะครับเนี่ยอ่าแล้วก็มาดูใหม่นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมทำให้มันหดเหลือนิดเดียวอ่าอันนี้สมมุติผมเอาอ่าอ,อันนี้ผมเอาตัวคอลัมน์พวกนี้ กด Alt e e r n a t F8 แล้วก็หลันสังเกตว่าตรงนี้เห็นไหมครับครันี้พวกนี้จะมีการ wrap ขึ้นมาเป็นมากกว่า1บรรทัดละนะครับสำหรับตัวข้อมูลที่ยาวๆนะะส่วนตัวข้อมูลอย่างเช่นที่เป็นตัวเลขพวกนี้ก็จะมีแถมให้อีก2โค้ดตรงนี้ของเรานั่นเองนะครับพอเราทำอันนี้เสร็จนะครับอย่างเช่นอันนี้เราก็สามารถเซฟตัวนี้ นะครับหรือว่าเราจะ Copy ตัวมาโครพวกนี้เนี่ยเก็บไว้ก็ได้นะครับอย่างเช่นเดี๋ยวไฟล์นี้เดี๋ยวผมจะแชร์ไว้ให้ด้วยนะครับผมก็มาไฟล์เนื่องจากอันนี้มีมาโครอยู่ผมจะใช้ save as แล้วก็มาเลือกตรงนี้ว่าเป็นมาโ r o enable เนี่ยแล้วตรงนี้ผมก็จะตั้งชื่อว่า smart auto fit ค o อ u m n แบบนี้ แล้วก็เซฟไปแล้วเดี๋ยวไฟล์นี้ผมจะแชร์ไว้ในลิงก์ที่อยู่ใน description ด้านล่างของคลิป YouTube ด้วยนะครับซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดแล้วก็ไปประยุกต์ใช้งานได้ผมเซฟไปคันนี้เซฟไปแล้วปิดไปนะครับผมก็ได้ไฟล์นี้นะครับ Smart Auto Fit Column เนี่ยคลิกดูนะแล้วเรา Enable Content ตัวนี้นะครับแล้วเราก็มาที่ Developer Visual Basic เห็นไหมครับเราก็จะมี โตตัวนี้อยู่นะครับก็ลองเอาเทคนิคเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้งานกันดูนะครับสวัสดีครับ